าดฟันเชือดเฉือนแล้วก็เสียดสีจิกกัดไปหมดเลยอ่ะมีคำว่าทำไมขึ้นมาเต็มหัวคำหยาบเต็มที่แบบอัดแน่นอัดเต็มอย่างแน่นอนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเคยดูปะช่วงที่เราจะมาแนะนำหนังหรือว่าซีรีส์ดีๆที่เราดูแล้วเราประทับใจอยากจะแชร์ต่อให้ทุกคนได้เสพหนังดีๆเข้าไปในร่างกายนะคะเนื่องจากว่าวันปกติเนี่ยก็คือเรียนก็เครียดมากพออยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราคิดว่าเราควรจะมีวันหยุดที่จะได้นั่งดูหนังเสพหนังดีๆเข้าสู่จิตใจเข้าสู่ร่างกายกันบ้างเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นช่วงนี้ขึ้นมาค่ะกับช่วงเคยดูปะแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราก็จะเลือกหนังดีๆมาสักเรื่องนึงแล้วก็เอามาแนะนำมาบอกต่อเอามาป้ายยานั่นแหละให้ทุกคนไปตามดูกันได้นะคะถือได้ว่าเป็นการเมามอยของตัวเองด้วยเพราะว่าดูหนังจบก็ไม่รู้จะไปเมามอยกับใครก็เลยแบบตั้งกล้องเมามอยซะเลยซึ่งช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะก็จะพยายาม publish ออกมาให้ได้ทุกวันศุกร์เลยพอแนะนำวันศุกร์ปุ๊บวันเสาร์อาทิตย์ทุกคนก็จะได้ไปหาหนังดูตามกันได้นั่นเองนะคะสำหรับเคยดูป้า EP แรกนี้เรื่องแรกที่จะเอามาแนะนำก็คือเพิ่งสดๆร้อนๆเลยเพิ่งเข้าแล้วก็ตอนที่เข้ามาใหม่ๆนี่คือเป็นกระแสแบบยอดฮิตมากๆใน Netflix เนาะนั่นก็คือเรื่อง Don't Look Up นั่นเองค่ะทุกคนแปลเป็นไทยก็คืออย่ามองขึ้นไปข้างบนข้างบนมีอะไรทำไมถึงมองขึ้นไปไม่ได้ไปดูกันเลยค่ะมากันที่เรื่องย่อกันก่อน Don't Look Up เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เล่าถึงเรื่องของนักวิทยาศาสตร์2คนที่เขาก็ทำการส่องกล้องดูดาวอะไรของเขาทั่วไปแล้ววันนึงก็บังเอิญไปเจอน้องดาวหางทุกคนซึ่งมันก็ฟังดูเป็นเรื่องดีเนาะแบบเจอดาวหางเป็นการค้นพบครั้งใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีก็คือดาวหางลูกเนี่ยมันกำลังจะพุ่งชนโลกในอีก6เดือนข้างหน้าค่ะก็คือแบบไปแล้วแล้วการพุ่งชนโลกของดาวหางครั้งนี้นะคะก็คือเป็นการพุ่งชนที่ทำให้มวลมนุษยชาตินี่คือสูญพันธุ์ไปได้หมดเลยนักวิทยาศาสตร์2คนที่แบบเอ้ามองหน้ากันเจอไอ้นี่แล้วมันทำให้โลกแตกอะทำยังไงดีเป็นทุกคนจะทำยังไงคะถ้าเกิดอยู่ๆก็คนพบอะไรแบบนี้ขึ้นมาก็ต้องไปบอกคนสำคัญคนที่มีอำนาจถูกไหมซึ่งสองคนนี้เขาก็ทำแบบนั้นค่ะนักวิทยาศาสตร์สองคนนะคะก็เลยรีบหยิบข่าวนี้ไปหาทำเนียบขาวเพื่อไปบอกกับประธานาธิบดีเลยว่าคุณพี่คะคุณพี่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะเพราะว่าอีก6เดือนข้างหน้าโลกแตกแล้วค่ะหวังว่าจะเกิดแอคชั่นบางอย่างหรือว่าแบบเอาวิทยาการอะไรมาช่วยทำให้ดาวหางนี้มันหายไปจะได้ไม่ตายกันหมดเนาะพอไปเล่าเรื่องนี้ให้ท่านประธานาธิบดีฟังเสร็จปุ๊บสรุปท่านประธานาเขาบอกว่าเอ้ามันโอ้ยไร้สาระมันไม่เห็นจะเกี่ยวกับเขาเลยอย่าเพิ่งกังวลจะเครียดไปทำไมไม่ต้องสนใจหรอกข้ามๆไปก่อนนักวิทยาศาสตร์2คนก็คืองงเลยมองหน้ากันด้วยความแบบเอ้าเฮ้ยมันใช่เรื่องที่รอได้ไหมเพราะว่านี่แบบอีก6เดือนมันก็ไม่ได้นานมากเนาะแล้วคนจะตายหมดโลกจะแตกแล้วยังจะให้รออีกหรอยังไม่สำคัญอีกหรอหรือยังไงพอรู้ตัวว่าปรึกษาคนที่มีอำนาจที่สุดในประเทศแล้วอะก็ช่วยไม่ได้เขาก็เลยต้องพยายามหาทางอื่นๆเพื่อที่จะทำให้โลกทั้งใบเนี่ยรับรู้ว่าพวกแกกำลังจะตายในอีก6เดือนข้างหน้าแล้วนะโว้ย take action อะไรหน่อยโว้ยอะไรแบบนี้ซึ่งผู้คนบนโลกใบนี้จะมีชีวิตรอดต่อไปได้ไหมหรือว่าใครจะมาเป็นฮีโร่กับผู้โลกก็หาคำตอบเอาเองนะคะใน Don't Look Up เลยสามารถรับชมได้ผ่านทาง Netflix แล้วก็มีภาคไทยด้วยนะสำหรับใครที่เป็นสายดูภาคไทยภาคไทยด้วยทีนี้มาดูกันนะคะว่า3เหตุผลที่ทำไมเราถึงควรดู Don't Look Up ถึงไม่ควรพลาดหนังเรื่องนี้เป็นอันขาดข้อแรกเลยก็คือมันแซ่บมากทุกคนคือฟังจากเรื่องย่อแล้วอาจจะดูเหมือนว่าเป็นหนังแบบหนังไซไฟหรือเปล่าหนังวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเกี่ยวกับดาวเคราะห์ดาวหางอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นหนังทิวเลอร์หรือเปล่าเอาชีวิตรอดดูแล้วตื่นเต้นใจสั่นหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ทั้งสองเลยนะคะเพราะว่า Don't Look Up เนี่ยเป็นหนังที่พูดกันทั้งเรื่องเลยคือตัวละครเยอะมากแล้วก็พูดใส่กันแทบจะทั้งเรื่องซึ่งในทุกๆคำพูดของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือมันคือหนังเรื่องนี้มันเกือบจะกลายเป็นหนังการเมืองแล้วซึ่งถ้าเกิดใครเคยดูหนังการเมืองมาก่อนแล้วบอกว่าเอ้ยมันไม่สนุกมันน่าเบื่อมันไม่เข้ากับฉันลองมาดู Don't Look Up ดูค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นหนังการเมืองที่แซ่บและสนุกมากๆคือทุกๆคำพูดของตัวละครอ่ะมันฟาดฟันเชือดเฉือนแล้วก็เสียดสีจิกกัดไปหมดเลยอ่ะจนมันแบบโอ้ยอะไรมันจะแซ่บขนาดนี้ใช้คำนี้ดีกว่าก็คืออยากให้ได้ดูแล้วก็อยากให้โฟกัสกับทุกๆคำพูดของตัวละครเลยเพราะว่ามันมีความหมายที่แซ่บแล้วก็เสียดสีจี๊ดๆกันทุกคำเลยจริงๆแซ่บ ไม่รู้จะพูดอะไรกับคำว่าแซ่บแล้วอ่ะคือดูไปทุกคนจะมีความรู้สึกแบบหงุดหงิดแล้วก็แบบโอ๊ยอึดอัดนะทุกคนว่าแบบทำไมมีคำว่าทำไมขึ้นมาเต็มหัวซึ่งเราก็รู้สึกว่าไอ้เจ้านักวิทยาศาสตร์2คนในเรื่องมันก็คงรู้สึกแบบนี้เหมือนกันว่าแบบอีหยังวะใช้คำนี้มีคำว่าอีหยังวะโผล่ขึ้นมาบนหัวตลอดการดูคือดูไปยิ่งแบบโอ้ย
คือเราจะอินไปกับเนื้อเรื่องได้ง่ายมากๆแม้ว่าเนื้อหาของเรื่องมันจะเซเรียลมากๆเหนือจริงมากๆใช่ไหมมีอุกกาบาตตกมาถล่มโลกอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันเราแต่ว่าแอคชั่นของตัวละครหรือว่าท่าทางท่าทีการแก้ปัญหาของตัวละครอ่ะคือมันสมจริงคือมันแบบเออเราสามารถเจอคนแบบนี้บนโลกใบนี้ได้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วยิ่งดูมันก็จริงแบบโอ้ยไม่ดูไม่ได้นะคะข้อที่2ที่ทำไมเราถึงควรจะดูหนังเรื่อง Don't Look Up นั่นก็เป็นเพราะว่ารายชื่อนักแสดงเลยค่ะทุกคนคือตอนที่เราเห็นโปสเตอร์หน้าหนังอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าอ๋อมีลีโอนาร์โดเนาะแล้วก็มีเจนลอเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์แต่ว่าพอดูไปแล้วแบบโอ้โหเรียกได้ว่าแบกกองทัพนักแสดงมากันล้นเหลือล้นหลามจริงๆอะทุกคนไม่คิดว่าหนังเรื่องนึงจะสามารถรวมนักแสดงได้ขนาดเนี้ยอารียาน่าแกรนเด้ยังโผล่มากันทุกคนแม่เจ้าคือไม่รู้เอามารวมกันได้ไงแต่ก็รวมกันไปแล้วแค่รายชื่อนักแสดงก็น่าดูแล้วแล้วยิ่งเราได้เห็นซีนปะทะอารมณ์ของนักแสดงแต่ละคนในเรื่องอะมันแบบโคตรคุ้มค่าแล้วมันก็บิ้วอารมณ์ให้เรารู้สึกกับหนังมากขึ้นกว่าเดิมจากที่แบบชอบอยู่แล้วมันยิ่งชอบมากขึ้นอีกด้วยพลังด้วยอินเนอร์ของนักแสดงที่ส่งมาให้เราดูและข้อที่3ที่ทำไมเราถึงควรดูหนังเรื่อง Don't Look Up นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าหนังเรื่องนี้ภาคไทยดีมากนั่นเองส่วนตัวเราอะเราดู2รอบเลยนะรอบนึงซาวด์แทร็กแล้วก็รอบนึงเป็นภาคไทยซึ่งก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยภาคไทยนี่มันไม่แพ้ซาวด์แทร็กเลยนะบางทีแบบโอ้โหชอบมากกว่าซาวด์แทร็กด้วยซ้ำด้วยความที่มันเป็นหนังที่ใส่อินเนอร์เยอะเนาะพูดเยอะใส่อินเนอร์เยอะเพราะงั้นถ้าเกิดภาคไม่ดีอะก็คือมีพังเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้คือภาคดีมากแล้วก็ภาคออกมาแซ่บมากทุกคนขึ้นคำเตือนเลยว่ามีคำหยาบเต็มที่แบบอัดแน่นอัดเต็มอย่างแน่นอนคือภาคออกมาได้สะใจมากๆเลยใครที่ดูเป็นซาวด์แทร็กไปแล้วก็อย่าลืมไปดูภาคไทยด้วยนะคะเพราะว่ามันแซ่บไม่แพ้กันและนี่ก็คือ Don't Look Up นั่นเองค่ะทุกคนถ้าสุดสัปดาห์นี้ใครยังไม่รู้จะดูหนังเรื่องไหนก็อย่าลืมเปิดเรื่องนี้มาดูกันนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนและถ้าเกิดใครชอบช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Jan Your Diary ไว้แล้วมาพบกับช่วงเคยดูป่ะกันได้ในทุกๆวันศุกร์เลยนะคะไว้มาเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย